ันนั้นที่อัยการนะคะมีหนังสือไปจริงแต่อัยการท่านไม่รับคัดค้านนะคะมีหนังสือไปจริงทำไมนะตายถึงรู้เหรอเพราะว่าป้าแตนบอกมันมีหนังสือไปจริงอัยการท่านอัยการคือท่านกระซิบบอกป้านะว่ามีหนังสือไปจริงแต่ท่านไม่รับคัดค้านนะคะวันนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าใครนำไปอันนี้นะตายก็บอกไม่ได้นะคะว่าใครเอาหนังสือฉบับนั้นไปนะคะแต่มีหนังสือไปจริงแล้วก็มีพวกเขาไปด้วยวันนั้นแต่ตัวเขาไม่ได้ไปนะตายก็ไม่เห็นแต่มีกลุ่มของเขาไปแต่ไม่รู้ว่าเขาไปด้วยสาเหตุอะไรเรื่องอะไรนะคะแต่ว่ามีหนังสือยื่นจริงวันนั้นมีหนังสือยื่นถึงอัยการจริงแต่ว่าท่านอัยการเขาไม่รับคัดค้านนะคะไม่รับยื่นคัดค้านแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยื่นนะคะที่ณแตออกมาพูดณแตอาจจะไม่รู้ว่ามีหนังสือยื่นจริงแล้วก็ฝากถึงผู้สูญเสียด้วยนะคะว่าให้กลับมาดูช่องณต่ายกกอกด้วยนะคะว่าณต่ายไม่ได้ไลฟ์สดนานเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าพวกเราไปแคะกินเนื้อกินกระดูกคุณน่ะหายอดวิวน่ะให้คุณกลับมาดูคลิปณต่ายกกอกด้วยนะคะว่าใครกันแน่ที่พูดถึงอยู่ในคลิปในไลฟ์บ่อยๆกระแซะอยู่บ่อยๆณต่ายไม่ถ้าไม่เป็นประเด็นแบบนี้นะแต่จะไม่ออกมาพูดเกี่ยวกับเขาเลยมันแต่ดูเขาไลฟ์สดไม่ใช่ว่าไม่ดูนะดูเพิ่มยอดวิวให้เขาเพราะมันยอดวิวเขาน้อยก็ดูให้เขาแต่ดูแต่ละคลิปของเขาแต่ละไลฟ์ของเขารู้สึกว่ามันอาจจะตรงกันข้ามนะเหมือนเขาอาจจะมาแทะหน้าตาอยู่ตลอดแล้วเขาบอกว่าคนข้างบ้านไลฟ์สดว่าเขาอยู่ตลอดโปรดดูด้วยนะคะว่าณเสริมก็เพิ่งไลฟ์สดได้แล้วก็ณต่ายไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะนานมากแล้วบอกว่าอะไรนะถ้าอยากให้ณแตกลับมาเป็นลูกสมุนเหมือนเดิมเอาเงินฟาดหัวเขาก็กลับมาแล้วคิดได้แค่นั้นเหรอที่อยู่กับคุณมาน่ะคุณคิดได้แค่ว่าสัตว์ป่า2ตัวเนี่ยเป็นสมุนเหรอถ้าเป็นสมุนคุณก็ตอบสมุนให้หน่อยสิว่าอะไรนะคุณร้องไห้คุณขายผ้าคุณร้องไห้น้ำตาออกมาเป็นช้างชนกันเลยเหรอขวดเต็มเลยเนี่ยข้างบ้านเนี่ยแล้วที่บอกว่าสัตว์2ตัวเนี่ยไปด่าทอที่หน้าบ้านน่ะมีแอดมินรู้ด้วยมีแอดมินอยู่ด้วยเนี่ยเอาภาพออกมาเลยไม่อยากฟังจากปากแอดมินนะไม่อยากฟังจากปากแอดมินมีภาพกล้องวงจรปิดน้าตายอยากให้เอาออกมาเลยว่าน้าตายพูดอะไรวันนั้นฉันไปด่าคุณเลือกอะไรกล้าพูดไหมล่ะว่าน้าต่ายวันนั้นน้าต่ายไปพูดเรื่องอะไรที่หน้าบ้านคุณเลยไม่ฟังจากปากแอดมินนะลิ้นปิ้นได้ขอหลักฐานเอาออกมาโชว์เลยแฉเลยอยากให้แฉน้าต่ายนะวันนั้นน่ะถ้าไม่ใช่เฉพาะแค่วันนั้นก็ออกมาแฉตั้งแต่วันที่เขามาติดกล้องให้เลยอยากให้แฉทุกวันเลยจะได้รู้กันไปเลยว่านิสัยคุณเป็นยังไงคุณเสียใจไหมหรือว่าคุณกินคุณดื่มเอาออกมาเลยแล้วที่นาแตบอกว่าข้อมูลถ้าคนในไม่เอาออกไปพูดน่ะคนนอกเขาจะรู้เหรอใช่นาแตก็เห็นด้วยกับน้องนะอันนี้เพราะว่าพูดกันอยู่แค่3คน4คน
ในแต่ละที่ในแต่ละจุดทำไมขาวมันออกไปแล้วโดยนิสัยของเธอของคุณน่ะคุณเป็นคนแบบนี้ไงยุยงให้คนอื่นคุณไม่ได้พูดหรอกคุณไม่ได้พูดแต่คุณน่ะไปพูดให้คนอื่นฟังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไปสร้างแรงจูงใจให้เขามาพูดอย่างเช่นคุณเนี่ยคุณเริ่มไม่ชอบสางเน่าละสางเขียวละคุณก็มาพูดให้น้าต่ายฟังเนี่ยว่านิสัยเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นสร้างไงสร้างแรงจูงใจให้น้าต่ายเนี่ยไปพูดแทนคุณพูดให้สางเขียวเนี่ยทั้งที่สางเขียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำเขาเลี้ยงลูกให้คุณนะสางเขียวเขาเลี้ยงลูกให้คุณนะเลี้ยงน้องซักเสื้อซักผ้าป้อนข้าวคุณมาจากทำงานกี่โมงบางทีก็ทุ่มหนึ่งมืดคุณมากินข้าวกับเขานะทั้งนึ่งผักมีแจวมีอะไรหากับข้าวไว้รอให้คุณเรียบร้อยเลยคุณก็ไม่เคยเห็นความดีเขาหรอกในเมื่อวันหนึ่งคุณไม่ชอบแล้วคุณไม่ชอบเขาแล้วแต่คุณไม่พูดนะไม่พูดให้เขาแต่คุณอ่ะจะไปพูดให้คนรอบๆข้างให้คนรอบๆข้างเกลียดชังเขาเหมือนตัวเขาอ่ะแต่เขาอ่ะไม่ได้พูดเขาก็ไปคุยกับสางเขียวเหมือนเดิมเหมือนมันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคุณอ่ะไปพูดให้อย่างเช่นน้าตายน้าแต่หรือว่าทุกคนน่ะมีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วกับสางเขียวน่ะคุณจะเป็นคนแบบนี้ถ้าคุณเกลียดน้าตายนี่คุณจะไม่พูดหรอกคุณกลับมาจากทำงานตอนเย็นคุณก็คุยกับน้าตายเหมือนเดิมแต่นู่นคุณไปคุยกับป้าแตนนู่นเขาทำงานนะอยู่ที่ลานมันคุณก็ไปคุยกับเขาคุณไม่ได้ห่วงลูกเลยว่าลูกจะรอกินข้าวไหมอะไรคุณไปคุยกับเขาว่าวพื้นน่ะนะว่าวพื้นน่ะตายน่ะให้คุยยังไงก็ได้ให้ป้าแตนให้ลุงพลเนี่ยเกลียดชังน่ะตายเสี่ยมเขาเรียกโดยนิสัยของเขานะคนนี้แล้วสิ่งที่YouTube ใกล้ๆตัวเขาเอาไปพูดน่ะเขาเอาข้อมูลมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากตัวเขาแล้วก็อยากให้แฉอยากให้เอาภาพนั้นน่ะเอาออกมาเปิดเผยเลยว่าน้าต่ายไปว่าให้เขาเรื่องอะไรวันนั้นน่ะแล้วก็ทำไมถึงไปน้าต่ายถึงเดือดถึงไปพูดให้เขาถึงหน้าบ้านมันเป็นแรงอิจฉาน่ะของเขาน่ะแล้วก็ถ้าใครดูคลิปของน้าต่ายนะคะน้าต่ายไม่ถ้าไม่มีใครกระตุ้นนี่ถ้าไม่มีเขากระตุ้นนี่น้าต่ายก็จะไม่พูดเพราะว่ายังไง FC มี FC บอกว่าเรื่องภายในครอบครัวเอามาพูดทำไมน้าต่ายก็ไม่อยากพูดหรอกถ้ามันไม่เกิดถ้าเขาไม่พูดก่อนแล้วหาว่าสัตว์ป่า2ตัวโอ้ยไม่ใช่อยู่ได้เพราะสัตว์ป่า2ตัวนี่หรอถ้าน้าต่ายอยากจะพูดน่ะเกี่ยวกับเรื่องเขาน่ะมันไม่ใช่เรื่องคดีหรอกมันมีเยอะแยะพูดไปแล้วดีไหมไม่ดีก็เลยไม่พูดมันไม่เกี่ยวกับคดีอะไรแล้วอีกอย่างนะฝากไว้ให้พี่สาวคิดนะผู้สูญเสียคิดนะว่านางแตงโมขึ้นมาทำไม2 โมงเช้านางแตงโมขึ้นมาทำไม2 โมงเช้าแล้วยังบังคับให้เพื่อนเห็นแมคโครอีกนะทำไมคุณไม่คิดบ้างแล้วพอเจ้าหน้าที่เอามาชี้จุด2 คนชี้คนละหลุมไงทำไมคุณไม่คิดบ้างคำแก้ตัวของนางแตงโมว่าไงรู้ไหมน้ำอาจจะพัดจากหลุมนี้ไปหลุมนี้นางแตงโมไม่รู้หรอว่าหน้าแล้งน้ำที่ไหนมันจะมาพัดขึ้นหน้าบ้านน้าต่ายพัดแมคโครจากหลุมนี้ไปหลุมนี้แล้วก็คนแต่น้าต่ายก็เห็นนะว่านางแตงโมยืนข้างผู้สูญเสียแล้วก็มีอีกนะคนที่บอกว่า
ผู้สูญเสียแม่ผู้สูญเสียน่ะขึ้นไปอยู่บนเขาอ่ะตีหนึ่งตีสองน่ะคุณก็คิดบ้างสิสำหรับคลิปนี้นะคะน้าต่ายก็ฝากไว้ให้คิดแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากมายหรอกอยากฝากถามอยากฝากให้เขาถามด้วยว่านางแตงโมขึ้นมาทำไมสองโมงเช้าน้องก็ยังไม่หายนะสองโมงเช้าน้องก็ยังไม่หายแล้วคุณขึ้นมาทำไมคุณเห็นแมคโครอยู่หลุมนี้หลุมนี้คุณมาสังเกตการหรือเปล่าหรือว่าคุณมาอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้น้าต่ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าต่ายกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนั้นที่อัยการนะคะมีหนังสือไปจริงแต่อัยการท่านไม่รับคัดค้านนะคะมีหนังสือไปจริงทำไมน้าต่ายถึงรู้เหรอเพราะว่าป้าแตนบอกมันมีหนังสือไปจริงอัยการท่านอัยการคือท่านกระซิบบอกป้านะว่ามีหนังสือไปจริงแต่ท่านไม่รับคัดค้านนะคะวันนั้น Okay. Yeah.